สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตราดพูดแล้วสาเหตุที่กะเพราแพงนายศักดิ์สิทธิ์ม่วงการเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตราดเปิดเผยว่าตามที่มีการโพสต์ข้อความว่าราคาผัดกะเพราและหมูทอดกระเทียมราคาจานละ250บาทนั้นเป็นความจริงเพราะโรงแรมที่พักนั้นเป็นโรงแรมระดับหรูของอำเภอเกาะช้างหรือระดับ5ดาวและการสั่งอาหารมาจากห้องอาหารของโรงแรมที่มีราคาแจ้งไว้ในเมนูอาหารซึ่งนักท่องเที่ยวย่อมรู้อยู่แล้วส่วนการโพสต์ข้อความลง Facebook แล้วเกิดกระแสดราม่านั้นเป็นสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นได้แต่ราคาอาหารแต่ละชนิดนั้นมีหลายราคาซึ่งทางโรงแรมหลายระดับและร้านอาหารหลายระดับที่ราคาแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถานที่และวัตถุดิบที่นำมาปรุงนายศักดิ์สิทธิ์กล่าวว่าอยากสร้างความเข้าใจให้นักท่องเที่ยวว่าราคาอาหารหรือบริการของแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอเกาะช้างไม่ได้แพงมากเกินการควบคุมหรือแพงไปทั้งเกาะช้างแต่จะมีความแตกต่างกันซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเลือกได้ตามกำลังซื้อหรือตามความต้องการซึ่งไม่อยากให้เหมาไปทั้งหมดจึงอยากทำความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวด้วยซึ่งราคาอาหารในโรงแรม 5-6 ดาวราคาย่อมแพงกว่าร้านอาหารอื่นๆหรือโรงแรมขนาดเล็กที่มีการบริการไม่เท่ากับโรงแรมระดับหรูท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ